ผลการแข่งขันและตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงรายการ FIBB วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023รอบแรกสัปดาห์สุดท้ายหลังจบการแข่งขันของวันที่28มิถุนายน2566กลุ่มที่5จัดการแข่งขันที่สูวอดประเทศเกาหลีใต้ทีมสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลกเอาชนะทีมโปแลนด์อันดับ8ของโลก3-2เซตด้วยคะแนน 17-25 25-15 27-25 28-30 และ 16-14 ทีมจีนอันดับ5ของโลกแพ้ให้กับทีมเซอร์เบียอันดับ4ของโลก1-3เซตด้วยคะแนน 13-25 25-17 23-25 และ 20-25 กลุ่มที่6จัดการแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยทีมญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกเอาชนะทีมตุรกีอันดับ6ของโลก3-2เซตด้วยคะแนน 25-23 25-23 21-25 16-25 และ 15-9และทีมบราซิลอันดับ1ของโลกเอาชนะทีมอิตาลีอันดับ3ของโลกแชมป์เก่า3-2เซตด้วยคะแนน 26-28 25-20 19-25 25-21 และ 15-10 ตารางคะแนนรอบแรกสัปดาห์สุดท้ายหลังจบการแข่งขันวันที่28มิถุนายน2566อันดับ1ทีมสหรัฐอเมริกาแข่ง9แมตช์ชนะ8แพ้1มี21คะแนนผ่านเข้ารอบในฐานะเจ้าภาพรอบสุดท้ายอันดับ2ทีมโปแลนด์แข่ง9แมตช์ชนะ7แพ้2มี21คะแนนอันดับ3ทีมบราซิลแข่ง9แมตช์ชนะ7แพ้2มี20คะแนนอันดับ4ทีมเยอรมนีแข่ง9แมตช์ชนะ7แพ้2มี19คะแนนอันดับ5ทีมตุรกีแข่ง9แมตช์ชนะ6แพ้3มี20คะแนนอันดับ6ทีมจีนแข่ง9แมตช์ชนะ6แพ้3มี18คะแนนอันดับ7ทีมญี่ปุ่นแข่ง9แมตช์ชนะ6แพ้3มี18คะแนนอันดับ8ทีมอิตาลีแชมป์เก่าแข่ง9แมตช์ชนะ5แพ้4มี13คะแนนอันดับ9ทีมแคนาดาแข่ง9แมตช์ชนะ4แพ้5มี13คะแนนอันดับ10ทีมเซอร์เบียแข่ง9แมตช์ชนะ4แพ้5มี13คะแนนอันดับ11ทีมเนเธอร์แลนด์แข่ง9แมตช์ชนะ3แพ้6มี11คะแนนอันดับ12ทีมสาธารณรัฐโดมินิกันแข่ง9แมตช์ชนะ3แพ้6มี7คะแนนอันดับ13ทีมชาติไทยแข่ง9แมตช์ชนะ2แพ้7มี8คะแนนอันดับ14ทีมบัลแกเรียแข่ง9แมตช์ชนะ2แพ้7มี8คะแนนอันดับ15ทีมโครเอเชียแข่ง9แมตช์ชนะ2แพ้7มี6คะแนนและอันดับ16ทีมเกาหลีใต้แข่ง9แมตช์ชนะ0แพ้9มี0คะแนนตกรอบแน่นอนแล้วจะแข่งแบบเก็บคะแนนในรอบแรกแล้วคัดเอา7ทีมรวมเจ้าภาพเป็น8ทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายซึ่งในรอบสุดท้ายจะต้องทำการแข่งขันแบบน็อคเอาท์จนถึงรอบชิงชนะเลิศสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ